การถ่ายทำรายการหรือฉากดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการ Universal Preventionและมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง608อย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้นช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Night Life นำเสนอโดยน้ำดื่ม Regency Bangkok Metro Network สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยทุกคนมาเสาร์แบบนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งกับรายการเรื่องจริง Night Life ครับแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้เรียกได้ว่าเป็นตำนานยุค80ดูโอคู่แรกๆของไทยเลยเป็นหนุ่มหน้าใสนักเรียนนอกไม่ว่าจะเพลงไหนเนี่ยก็เพราะซึ้งกินใจครับทั้งท่วงทำนองเอ่ยทั้งเนื้อร้องเล่าถึงความรักที่ผิดหวังบ้างสมหวังบ้างตัดพ้อบ้างด้วยภาษาที่เรียบง่ายโดนใจทุกคำและสำเนียงการร้องเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาจนทุกวันนี้เขายังอยู่ในใจใครหลายคนครับพบกันเลยดีกว่าพี่เบิร์ดและพี่ฮาร์ดครับท้องฟ้าวันนี้เงียบเหงาถึงวันที่เขาจากไปวันคืนแม้นานเท่าไรฉันยังไม่เคยลืมเลือนท้องฟ้าวันนี้หม่นหมองถึงคราวเราต้องจากกันแม้สักกี่ปีกี่วันฉันยังไม่ลืมหยาดฝนโปรยปรายฉันไม่อาจหมายให้เธอกลับคืนฉันอยากลืมรักทุกวันและทุกคืนรักเคยหวานชื่นไม่อยากเจอดาวบนฟ้าเงียบเหงาฉันจะไม่เศร้าต่อไปฉันจะไม่เพลอร้องไห้แม้หัวใจฉันเจ็บเหลือทนหยาดฝนโรยปรายฉันไม่อาจหมายให้เธอกลับคืนฉันอยากลืมรักทุกวันและทุกคืนรักเคยหวานชื่นไม่อยากเจอท้องฟ้าวันนี้หม่นหมองถึงคราวเราต้องจากกันแม้สักกี่ปีกี่วันฉันยังไม่ลืมแม้สักกี่ปีกี่วันฉันยังไม่ลืมคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยผมดีใจมากที่ได้ทั้งพี่เบิร์ดแล้วก็พี่ฮาร์ดให้เกียรติกับเรื่องจริงในไลฟ์ของเราเพราะว่าสองคนนี้คือไอดอลในการทำงานผมไม่ว่าจะเป็นศิลปินไม่ว่าจะเป็น CEO ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรสองคนนี้คือไอดอลตัวจริงและมั่นใจว่าพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดเนี่ยน่าจะเป็นไอดอลสำหรับทุกคนด้วยเพลงเมื่อกี้คือเพลงไม่ลืมใช่เพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่ทำให้ทุกคนรู้จักชื่อเบิร์ดกับฮาร์ดเมื่อเกือบ40ปีก่อนนะจริงเหรอ2520ถ้าเด็กปัจจุบันอาจจะไม่รู้จักไอ้ใครเบิร์ดฮาร์ดเคยได้ยินแว่วๆพี่เบิร์ดขออนุญาตถามหน่อยณตอนนี้เลยเนี่ยพี่ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้เหรอฮะก็สนุกสนานจริงแล้วเนี่ยกับรายการ Sunday Night Live ที่ออกทาง Facebook ทาง YouTube ของทาง Bird Heart Official Page เนี่ยแล้วก็มากกว่านั้นเราพอมีรายการเนี้ยพี่จริงๆแล้วในยุคประมาณเนี้ยสิ่งที่อยากทำคือเที่ยว ก็เลยทำที่กิจกรรมที่เรียกว่า Music Journey เข้ามาก็พาแฟนคลับของเราเนี่ยไปเที่ยวไปเที่ยวที่ผ่านมาก็ไปกระบี่กันไปกับเพื่อน80กว่าคนเนาะไปหลีเป๊ะประมาณสัก100กว่าคนเดี๋ยวแฟนคลับเท่าไหร่นะคือก็ไปหลายคนอ่ะเป็นรถบัสใหญ่ๆ 2-3 คันนะเมื่อกี้ถามพี่เบิร์ดแล้วพี่ฮาร์ตอนนี้เลิกอ่านข่าวยังเลิกหมดทุกอย่างทำไมอ่ะไม่มีใครจ้าง
เฮ้ยนั่นข้อหนึ่งนะนั่นข้อหนึ่งแก่แล้วแก่แล้วใช่แก่แล้วมันตกยุคแล้วสองก็กินเงินออมเบิร์ดชอบเที่ยวส่วนพี่ฮาร์ทชอบกินภรรยาพี่ฮาร์ทเขาทำอาหารอร่อยพี่ฮาร์ทก็เลยเนี่ยบางทีก็เปิดบ้านแล้วก็ให้แฟนเพลงมากินข้าวที่บ้านตอนนี้ YouTube ที่ทำด้วยกันครับคือรายการอะไรครับพี่ Words on Wheel จริงๆแล้วมันเป็นมันก็เป็น Bird Heart Official Page ของ YouTube นี่แหละครับผมแล้วก็พี่มีบริษัทที่น้องๆที่เขามาช่วยชื่อบริษัท AnyMind เขาบอกพี่ลองทำอย่างอื่นที่มันไม่ใช่แค่แบบร้องเพลงสิครับอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าทำอะไรดีล่ะก็พี่เล่าเรื่องต่างๆก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวไปเล่ากันในรถเนี่ยมันสนุกดีเขาก็จับเราขึ้นไปอ๋อ on wheel หมายถึงว่าขับรถไปรถมาคุยถึงเรื่อง Bird and Heart Sunday Night Live ก่อนที่มาของมันมาได้ยังไงจริงๆแล้วนะฮะที่มันเริ่มต้นมาเนี่ยก็คือในวันที่เราเองเนี่ยกำลังมีคอนเสิร์ต30ปี Bird and Heart ย้อนไปเมื่อ6ปีที่แล้ว30ปี Bird and Heart แป๊บเนี่ยในจังหวะนั้นน่ะก็จะมีพวกบล็อกเกอร์เนี่ยมาช่วยโปรโมทในวันที่เราเลี้ยงขอบคุณเขาเนี่ยนะฮะก็มีน้องหนึ่งคนว่าพี่ทำไมพี่ไม่ลองไลฟ์ดูล่ะตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าไลฟ์คืออะไรเหรอนี่เมื่อ6ปีที่แล้วนะไลฟ์คืออะไรนึกออกไหมสองเขาก็เลยเปิดกล้องแล้วก็เราก็เลยเริ่มเล่นกีตาร์กันอย่างเงี้ยนะฮะพอเปิดเสร็จปั๊บก็มีคนมาดูมาสัก100คนเฮ้ยมีคนดูด้วยไว้ตั้ง100คนเนี่ยแล้วไม่ใช่ดูเดียวเป็นคอมเมนต์ด้วยเออจากนั้นเองพี่ฮักก็เริ่มรู้สึกเฮ้ยไม่ได้ว่ะเสียงก็ไม่ได้เบิร์ดก็มาที่บ้านพี่คนนี้ก็เริ่มมีแบบไมค์ดีๆโอ้ไมค์ดีๆเสร็จปั๊บคนเนี้ยมันก็เริ่มร้องเพลงไปไมค์ก็ดีขึ้นคราวนี้ไปเจอน้องอยู่หนึ่งคนเขาเป็นคนที่ทำระบบไอ้ไลฟ์สตรีมมิ่งที่ดีมากโอเคเขามาคราวนี้ปั๊บเขาก็จะมีกล้องที่แบบว่ามันคมชัดขึ้นเสียงก็ดีขึ้นมีไฟด้วยจากนั้นเสร็จปั๊บเนี่ยในช่วงโควิดอะนักปีทั้ง2020บ้างฮะตอนนี้มันไม่มีใครที่ออกไปไหนได้ไงทางนี้รังโรงแรมหนึ่งโรงแรมเนี่ยโรงแรมคอนราดเนี่ยเขาก็เลยเอาเราเนี่ยเราบอกขอไปเล่นที่โรงแรมได้ไหมพอเปิดตอนนั้นเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็เลยกลายว่าคนก็สามารถเข้ามาดูได้จากนั้นนะพีเคเราก็จะเริ่มทำมันไปเรื่อยๆใช่ไหมล่ะฮะกล้องเครื่องคันนี้ก็เริ่มซื้อแบบกล้องเครื่องมาที่ดีขึ้นอะไรนึกออกไหมฮะแล้วก็ทำสตูดิโอขึ้นมาคราวนี้พอช่วงหลังที่โควิดรอบ2เนี่ยก็ย้ายไปอยู่ในสตูดิโอพี่ก็เลยบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราออกมาเนี่ยจะต้องไปจัดอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งที่สามารถให้คนเนี่ยมาดูเราได้คราวนี้ก็ไปคุยกับทางเอ็มควอเทียร์แล้วก็เขามีเป็นค็อกเทลบาร์ที่มันสวยหรูมากคราวนี้มันก็เลยเป็นการเป็นรายการที่มีมุมกล้องหลายมุมกล้องนะฮะก็มีการสวิตชิ่งออกได้เสียงเครื่องเสียงที่ฟลามิงโกมันดีมากพี่แล้วอย่างนี้ MQT เขาก็ให้พี่ทุกวันอาทิตย์เลยเหรอใช่ so far yes so far well it's gonna end someday but ตอนนี้ต่อไปอีกเดือนนึงแล้วอ่ะเปิดบ้านทำอาหารให้แฟนคลับเข้าใจแต่อีภาพออกทริปไปทะเลเนี่ยพี่มันไกลนะแล้วไปทะเลเนี่ยพี่ไปถึงกระบี่เลยไปลีเป้ด้วยเลยลีเป้เลยนะลีเป้นี่ไกลกว่ากระบี่ไปยังไงอ่ะคือตอนแรกเนี่ยมันก็เริ่มต้นอย่างนี้พีเคคือว่าจากที่เราอยู่ในสตูดิโอพี่ก็รู้สึกว่าไปอยู่ที่โรงแรมดีกว่าเนาะตอนนั้นไปโรงแรมดูสิซึ่งไปถ่ายรายการใช้สถานที่เฉยๆพอในวันที่ถ่ายรายการนั้นอ่ะก็มีคนมาจองห้องพักแล้วก็ลงมาดูเราก็บอกเออเขามาดูเราเว้ยย้ายไปพัทยาก็มีคนจองห้องพักแล้วก็มาดูไอ้เราก็แบบเฮ้ยอย่างนี้เราก็ทำเป็นแพ็กเกจว่าคุณมานอนพักที่นี่แล้วก็มาดูเรามาดูเราดีกว่าวันแรกก็เล่นดนตรีให้เขาฟังนอนพักกันวันรุ่งขึ้นก็เหมาเรือออกไปดูซันเซ็ตกันไปพฤหัสศุกร์เสาร์กับอาทิตย์อะไรเงี้ยพี่เป็นทั้งศิลปินครับนักร้องพิธีกรทัวร์ไกด์มักกุเทศใช่ใช่ใช่ทั้งหมดเลยเหรอเฮ้ยแต่มักกุเทศเนี่ยนะพี่ฮาร์ดเนี่ยมันต้องเข้าใจนะพี่ฮาร์ดเป็นคนที่เล่าเรื่องอะไรเก่งมากสมมติว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีรถนะฮะอยู่บัสอย่าง1คันเนี่ยนะฮะพอทุกคนขึ้นไปนั่งบนบัสเนี่ยธรรมดาอยู่ไปเที่ยวที่ไหนเราต่างประเทศในประเทศเนี่ยก็จะมีแบบน้องสวัสดีครับพี่ว่ากันไปนั่นเล่าเลยพี่ฮาร์ทเนี่ยในระหว่าง1ชั่วโมงเนี่ยเค้าก็จะสามารถหาเรื่องมาเล่าคนที่อยู่บนรถก็เหมือนก็มีแบบตลกเดี๋ยวไมโครโฟนอยู่บนรถนั่งเล่าไปก็เพลินไปเรื่อยไงแล้วระหว่างที่พี่ฮาร์ททำงานพี่เบิร์ดทำอะไรครับพี่นอนคิดมากจนปวดหัวเลยนอนไม่พี่ถือเป็นผู้จัดการพี่ฮาร์ทผมถามหน่อยความสุขของพี่จริงๆแล้วอ่ะคือการได้เล่นดนตรีหรือการได้เห็นแฟนคลับยิ้มสำหรับพี่ฮาร์ทเองนะตอนนี้เวลาเล่นดนตรีเลยมีความสุขเนี่ยมันประกอบอยู่สองสามอย่างอย่างแรกเลยคือระบบเสียงเนี่ยถ้าดีนะแจ๋วสองเราได้ participation นะคือการ
การร่วมทำกิจกรรมกับเช่นสมมติเล่นเสร็จเขาก็ขอเพลงเล่นเพลงนี้ได้ไหมเล่นเพลงนั้นได้ไหมแล้วมันเป็นเหมือนกับการท้าทายเป็น challenge ถ้าเราเล่นได้เนี่ยเขาแฮปปี้เราก็แฮปปี้ด้วยเราเนี่ยนักร้องแต่เป็นคำถามที่ดีมากนะพี่เคจริงๆแล้วเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยพอพี่ไปในทริปที่เป็น Music Journey หรือ Sunday Night Live ที่มีคนมาดูเนี่ยพี่ฮาร์ทจะชอบแซวพี่ตอนหลังแล้วเพราะว่าพี่เองเนี่ยไม่ค่อยได้ร้องเท่าไหร่พี่ก็พอมีปั๊บพี่ก็จะเดินไปทักทายทุกคนเป็นยังไงสบายดีมั้ยครับดีใจจังเลยคือจริงๆแล้วมันก็มีความสุขที่จริงๆแล้วเนี่ยเราได้ไปพูดคุยได้ไปสัมผัสกับเขาไปเที่ยวด้วยกันเงี้ยงั้นแสดงว่าความรู้สึกแบบนี้คือสิ่งที่เติมเต็มพี่ณตอนนี้ของชีวิตพี่บัสปกติเวลาของครอบครัวพี่ชอบพาครอบครัวไปเที่ยวมากเหรอมากไม่น่าแฟนคลับนะเอาไปเที่ยวกับครอบครัวอย่างเดียวไปไหนพี่จริงแล้วที่ไหนก็ได้เลยแหละฮะที่จริงๆแล้วเพราะพี่จะมีความรู้สึกว่าโมเมนต์ของลูกๆเนี่ยพี่ฮาร์ทคงจะเห็นด้วยกับพี่แล้วฮะแล้วพี่ว่าทุกคนที่มีลูกเนี่ยในวัยที่เขาเองเนี่ยยังอยากอยู่กับเรายังมีเวลาให้เราเนี่ยพี่รู้สึกมันเป็นโมเมนต์ที่เราได้อยู่กับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็ถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยพี่ก็จะมักพาลูกไปเที่ยวต่างประเทศอ้าวแล้วที่ผ่านมาอันไหนประทับใจสุดพี่รู้สึกชอบทริปที่ไปลงเรือไอ้ดิสนีย์ครูซอุ๊ยอยากไปเออดิสนีย์ครูซใช่สนุกมากเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับเราสนุกหรอกเหมือนกับนายพาลูกไปเที่ยวลูกไหนเนี่ยเราเห็นลูกมีความสุขเราก็รู้สึกสนุกพี่ฮาร์ทถึงพี่บ้างหนึ่งอย่างที่ผมชอบคือพี่จะใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากพี่ฮาร์ทเป็นหนึ่งคนต้นแบบของการอ่านสปอตโฆษณาวิทยุและทุกครั้งที่เจอเขาเนี่ยเขาก็อย่างที่พี่บอกเลยเหงื่อตกทั้งตัวคือขี่จักรยานมาอ่านโฆษณาและตอนนี้พี่แอดแวนซ์จักรยาน2ล้อที่พับได้ใช่ไหมสมัครพับได้ตอนนี้มาเป็นวันวีลใช่ไหมเป็นเขาเรียกว่าอิเล็กทริกยูนิไซเคิลหรือล้อเดียวไฟฟ้าใช่ครับทำไมในอายุเราขนาดนี้แล้วไม่ได้บอกว่าแก่นะแต่แค่อายุเราเกินวัยที่หลายคนจะมองว่าไม่น่าจะเล่นวันวีลไฟฟ้าได้แล้วเนี่ยทำไมถึงหันมาชอบพี่ฮาร์ทไปเจอเพื่อนนะเป็นพี่ชายของเพื่อนชื่อหมออ๋องหมออ๋องนี่เป็นคนไทยที่ไปประกอบอาชีพเป็นนายแพทย์อยู่ที่รัฐวอชิงตันเขาก็เอาวันวิวมาขี่ให้พี่ฮาร์ทดูพี่ฮาร์ทเห็นแล้วพี่ฮาร์ทก็ตอนแรกก็ตกใจนะก็รู้สึกว่าโอ้มันช่างน่ากลัวจังเลยกลัวว่าจะล้มแขนหักขาหักอะไรประมาณนี้เขาบอกโอ้ยมันไม่น่ากลัวเลยแล้วก็ก่อนที่เขาพี่ฮาร์ทจะแยกจากเขาเนี่ยเขาก็ให้พี่ฮาร์ทลองขี่ดูพี่ฮาร์ทก็ขึ้นไปเงื้อๆแล้วพี่ฮาร์ทก็ล้มขึ้นไปก็ล้มหมายถึงว่าไม่ใช่ล้มหน้าฟาดหมายถึงว่าขึ้นไปทรงตัวไม่อยู่ก็ล้มเครื่องก็กระแทกเครื่องก็ล้มอะไรเงี้ยประมาณนี้นะแล้ววันหนึ่งในช่วงโควิดเนี่ยพี่ฮาร์ทก็นึกถึงไอ้เจ้าล้อเดียวของหมออ๋องเนี่ยพี่ฮาร์ทก็เลยติดต่อโดยเซิร์ชเฟซบุ๊กเนี่ยว่าใครมีล้อเดียวก็ปรากฏว่าในเมืองไทยมีคนใช้ล้อเดียวเยอะเหมือนกันเอาอย่างงี้พี่เอามาด้วยใช่ไหมเอามาด้วยผมรู้ว่าทางบ้านแน็กจะดูนะครับว่าอีวันวิวเนี่ยมันคืออะไรไปดูกันครับคุยเรื่องของวันวิวมาแล้วมาดูของจีนดีกว่านี่คือวันวิวของพี่ฮาร์ทถูกต้องไหมภาษาไทยเขาเรียกล้อเดียวไฟฟ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องวันวิวที่เท่าไหร่ของพี่ฮาร์ทเครื่องที่2เอาอย่างงี้สำหรับแฟนรายการเรื่องจีนไลฟ์ของเราเนี่ยผมรู้เลยว่าคุณก็บางคนเนี่ยมีอายุแล้วคิดว่าเอ๊ะฉันเล่นได้หรือเปล่าฉันยังเล่นทันอยู่ไหมพี่ฮาร์ทโชว์ที่ว่าเล่นจัดการได้ครับปีนี้ผมจะอายุ58นะฮะในเดือนพฤศจิกาเล่นตัวนี้เป็นมาเมื่อ5เดือนที่แล้วนะฮะไม่นานเท่าไหร่ขึ้นเฉยๆปั๊บแล้วก็บาลานซ์แล้วก็บาลานซ์ประมาณนี้ครับเครื่องนี้ไปเร็วสุดเท่าไหร่พี่maximum speed เครื่องนี้ประมาณ50กม.ต่อชั่วโมง50กม.ต่อชั่วโมงจักรยานโดย average พี่โดยเฉลี่ย25จักรยานพวกเสือภูเขาใช่ไหมพวก mountain bike พวก flat bike นะก็คือจะ25แต่เจ้าเครื่องนี้ถ้าพี่โอนเอ็นไปข้างหน้าเยอะๆจะวิ่งได้ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยายามจะถอยหลังแต่ยังเอาไม่ได้เนี่ยคุณก็มีลูกแล้วนะต้องถอยหลังอีกเนี่ยแต่ว่าล้อเดียวตัวนี้จะบอกว่าถ้าคุณชอบสปีดตัวนี้ดีมากเพราะมัน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่นั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วชนเนี่ยตัวคุณก็จะพุ่งไป50กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันตรายมากพี่ฮาร์ทขี่30ใจยังหวิวเลยหมายถึงว่าความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะใจหวิวส่วนใหญ่พี่ฮาร์ทจะขี่ประมาณ25คนที่รักวันวิวอย่างเงี้ยก็จะมีกลุ่มของเขาเลยแล้วก็จะชอบแบบตอนกลางคืนมีไฟวิ่ง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 มีสามารถกดเลือกไฟสีฟ้าสีเขียวใช่ไหมพี่ฮาร์ทนี่เขามีเอาไว้เพื่อหนีแฟนเพลงเอาอยู่คุณผู้ชมครับพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาคุยกันต่อกับ2ไอดอลของผมพี่เบิร์ดและพี่ฮาร์ทครับเรื่องจริง Night Life
จะอยู่ห่างจากถนนสายเอเชียเข้าไปประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นแต่เนื่องจากบรรยากาศโดยรอบของสถานที่แห่งนี้ช่างดูเงียบเหงาและวังเวงห่างไกลจากแหล่งชุมชนจึงยากที่จะมีใครเข้ามาอาศัยและใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่ดังกล่าวได้การสอบถามและเฝ้าดูก็พบว่ามีแค่ชายในวัยชราภาพเพียงคนเดียวเท่านั้นที่คอยดูแลและยังเฝ้าสุสานมาโดยตลอดอย่างไม่เคยห่างและการที่เขาได้มาใช้ชีวิตในยามบ้านปลายเพียงลำพังก็ยิ่งทำให้สัมผัสได้ถึงบรรยากาศและกลิ่นอายของความลึกลับบางอย่างที่แฝงเร้นอยู่ในสถานที่แห่งนี้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นที่อยู่อาศัยของคนปกติได้ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลคริสเตียนทำเป็นคนสวนก็ช่วยเขาเก็บศพมั่งบางครั้งศพตายหรือบางครั้งอุบัติเหตุมาเหมือนอย่างเขาเอาศพมาฝากเราก็ต้องไปช่วยเขายกนะหรือเวลาเอาศพไปบางครั้งเขาไม่มีใครมาช่วยเราก็ต้องช่วยเขายกอีกเคยนะเขาฝากศพมาจนเน่าก็มีที่มาอยู่นี่เราก็ไม่กลัวไม่กลัวเรารู้ว่าวิญญาณมีจริงแต่วิญญาณท่านก็ไปอยู่กับพระเจ้าที่นี่ไม่มีหรอกไม่เคยเห็นอยู่มาเกือบจะ20ปีแล้วมันก็ไม่เคยเจอสักทีจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในช่วงชีวิตของการทำงานที่ต้องอยู่คลุกคลีกับศพในห้องดับจิตมากว่า30ปีและจากความเคยชินดังกล่าวก็ทำให้คุณตาประเสริฐมีทัศนคติที่แตกต่างจากคนทั่วไปโดยเฉพาะการตัดสินใจใช้ชีวิตช่วงหลังเกษียณมาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเฝ้าสุสานซึ่งถือว่าเป็นงานที่คุณตาประเสริฐรักและยอมอุทิศทั้งกายทั้งใจให้กับสถานที่แห่งนี้หน้าที่หลักๆก็ตัดหญ้าดูแลความเรียบร้อยถ้าศพจะมาเขาจะโทรบอกก่อนวันอีก2วันอีก3วันจะมาเราก็เตรียมสถานที่เช็ดกวาดถูล้างห้องน้ำห้องท่าเตรียมดูน้ำทุกอย่างดูให้เรียบร้อยกวาดใบไม้ให้มันเรียบร้อยเราจัดแจงไว้ให้เขาพร้อมกระทั่งที่หลุมเตรียมเอาเหล็กวางเอาเหล็กวางแล้วก็เชือกเวลาเขาจะยกลงเขาจะยกเชือกเห็นไหมที่เอาลงเราเตรียมพร้อมมาแล้วแล้วก็หมดหน้าที่เราละกว่า20ปีแล้วที่คุณตาประเสริฐได้มาอาศัยและทำหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างภายในสุสานซึ่งมันเป็นทั้งบ้านและที่ทำงานรวมทั้งเป็นที่เก็บบันทึกเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขซึ่งมันได้เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งของการได้มาพำนักและใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้สำหรับคนทั่วไปเรื่องราวความทรงจำที่เกิดขึ้นในสุสานอาจมีแค่เพียงความโศกเศร้าเสียใจต่อการจากไปของคนที่ผูกพันซึ่งต่างจากคุณตาประเสริฐที่มีเรื่องราวมากมายโดยเฉพาะเรื่องราวของความรักความผูกพันรวมทั้งความหลังอันลึกซึ้งที่เคยเกิดขึ้นภายในสถานที่แห่งนี้มากว่า20ปีครับเรื่องจริง Nightlife ใหม่ Hilux Revo D ให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่า Lazada ช่วงที่2ของเรื่องจริง Nightlife นั้นจะบอกว่าถ้าพูดถึงเพลงของพี่เบิร์ดและพี่ฮาร์ทเนี่ยบอกได้เลยว่าสมัยรุ่นผมเนี่ยคุ้นหู
ติดปากของแฟนเพลงอยู่มากมายไอ้ตอนที่มาสร้างดูโอเนี่ยตอนนั้นถามกันไหมเฮ้ยเบิร์ดเกิดวันที่เท่าไหร่เรื่องนี้ให้ฮาร์ดเล่าสนุกดีพี่ฮาร์ดกับพี่เบิร์ดรู้จักกันในช่วง end of summer นะฮะก็พูดง่ายว่าโรงเรียนปิดภาคเรียนเนี่ยแล้วกำลังจะเปิดภาคเรียนที่ไหนพี่เจอที่อเมริกาช่วงนั้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะราวๆเดือน end of summer end of summer september september พี่ก่อนโรงเรียนเปิดอะโรงเรียนมันเปิด fall ใช่ไหม september ประมาณนั้นพี่ฮาร์ดกลับมาจากเมืองไทยแล้วก็กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยปีแรกและระหว่างที่รอเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเพื่อนรุ่นพี่อายุมากกว่าเราสักรอบนึงชื่อพี่สืบศักดิ์คลังมนตรีได้พาพี่ฮาร์ดไปที่บ้านของแกแล้วเขาก็ชวนเบิร์ดมาด้วยพี่ฮาร์ดไปถึงบ้านของพี่สืบศักดิ์ก่อนเบิร์ดตามมาทีหลังเบิร์ดเขาไม่ได้มาคนเดียวเขาพาเพื่อนอีก2คนมาด้วยชื่อโจกับจำซึ่งตอนหลังเนี่ยโจกับจำเนี่ยเป็นสมาชิกวง System 4 ที่ออกมาหลังเบิร์ดกับฮาร์ดนะพี่ฮาร์ดเจอเบิร์ดครั้งแรกเราก็แบบก็เก็ตอะลองนะก็ไม่ได้ก็ยังตอนนั้นคลิกไหมถูกชะตากันถูกชะตาถูกชะตาถูกชะตาพี่รู้สึกผมก็เก่งอ่ะเป็นคนที่แบบพี่จำได้ว่าพี่ไปเนี่ยก็ต้องเล่นกีตาร์ใช่ไหมพี่ฮาร์ดเนี่ยเขาก็อยู่เปียโนแต่พอพี่เอากีตาร์วางเสร็จปั๊บเนี่ยพี่ฮาร์ดหยิบกีตาร์ขึ้นมาโอ๊ะไอ้โอยหมอนี่มันเก่งเว้ยก็เลยชอบแต่ตอนนั้นมันก็คือมีความชื่นชมอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนที่มีแล้วพอพูดคุยกันแล้วคนวัยเดียวกันแล้วมันแบบชอบสิ่งเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็เข้ากันง่ายพี่สืบศักดิ์เนี่ยเขารู้จักพี่ฮาร์ดในงานวัดไทยนะพี่ฮาร์ดไปเล่นเปียโนแล้วเขาเองก็รู้จักกับเบิร์ดเพราะเป็นญาติกันเขาก็เลยบอกเขาคิดในใจว่าสองหนุ่มเนี่ยน่าจะมาเจอกันเพราะว่าดูบุคลิกแล้วน่าจะเข้ากันได้ดีอายุอนามก็ไล่เลี่ยกันแล้วก็เล่นดนตรีเหมือนกันฟังเพลงคล้ายๆกันนะฮะซึ่งเขาก็คิดถูกเพียงแต่ว่าหลังจากที่พี่สืบศักดิ์นำพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดมาเจอกันแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สานต่อคือพี่สืบศักดิ์เขาก็มีงานนะเขาก็ทำงานของเขาพี่ฮาร์ดกับพี่เบิร์ดเนี่ยก็เลยมาจับมือกันมา collaborate กันโดยที่เราเริ่มแรกเนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะเล่นเพลง copy เราจะ copy cover เพลง cover เป็นเพลง cover อะไรที่ดังอะไรที่เล่นแล้วคนว้าวคนกรี๊ดเนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะเล่น cover ให้เหมือนให้คล้ายเพื่อที่คนฟังเราจะได้กรี๊ดนะก็แจกกันบ้านกันไปเบิร์ดเล่นกีตาร์พี่ฮาร์ดเล่นเปียโนจำเล่นกองโจเล่นเบสนะแต่พอถึงวันที่เราจะมาซ้อมกันเนี่ยทุกครั้งเลยเบิร์ดจะไม่โชว์อัพก็จะมีพี่ฮาร์ดมีจำมีโจแล้วเราก็เล่นกันมือกีตาร์มันนั่นสิจนกระทั่งวันหนึ่งพี่ฮาร์ดสงสัยก็ไปหาเขาที่บ้านเบิร์ดก็เลยสารภาพเลยบอกว่าฮาร์ดกูเล่นไม่เป็นว่ะแกะไม่ได้ให้ assignment ให้กันบ้านกูมาเนี่ยแกะไม่ได้แกะไม่ได้อ้าวเหรอทำไมมึงไม่บอกกูอายแต่เบิร์ดนะเขาบอกเบิร์ดถึงกูเล่นไม่ได้แกะไม่ได้แต่กูมีเพลงที่กูแต่งเองอยากฟังไหมเขาก็เลยเล่นเพลงนี้ให้แป๊บฟังเปล่าเปลี่ยวดวงใจอาลัยเธอเคยรักกันอยู่แสนสดใสเคยยิ้มเคยหยอกหลอกล้อกันไปแต่ตอนนี้ไปนั้นไม่มีเธอนี่คือหนึ่งเพลงในอัลบั้มเบิร์ดฮาร์ดใช่ไหมภายหลังมาเป็นหนึ่งในเพลงอัลบั้มพี่ฮาร์ดฟังพี่ฮาร์ดอึ้งเลยพี่ฮาร์ดอึ้งในหัวนี่คิดเลยว่าเฮ้ยไอ้หมอนี่เล่นกีตาร์สู้เราไม่ได้แต่งเพลงโคตรเพราะเลยว่ะ แต่ไอตอนนั้นเรามีฟอร์มไงเราก็ไม่อยากจะพูดอะไรเราก็เก็บความรู้สึกไว้ในใจรู้สึกอิจฉารู้สึกเอ็นวีว่าไอ้หมอนี่แต่งเพลงเพราะว่ะ นะแล้วจากนั้นพี่ฮาร์ดก็กลับบ้านไปแล้วก็ไปแต่งเพลงแข่งกับมันลืมแล้วยังเจ้าเอ๋ยก่อนเราเคยสัญญาจะรักกันไว้ให้มันซึ่งก่อนหน้านี้พี่ฮาร์ดไม่เคยคิดเลยว่าจะแต่งเพลงไปทำไมเพราะว่าเพลงที่แต่งเนี่ยกว่าคนจะรู้ไม่รู้เขาจะชอบหรือไม่ชอบมัน take time มันใช้เวลาสู้เราเล่นเพลงที่คนรู้จักง่ายกว่านี่แสดงว่าอัลบั้มแรกของเบิร์ดเบิร์ดกับฮาร์ดนี่คือเป็นอัลบั้มที่แต่งเพลงมาแข่งกันเหรอพี่นี่ไง พี่ฮาร์ดถึงขอบคุณว่าเราได้มาเจอเบิร์ดผู้ที่เขาเรียกว่าสร้างประกายในการ inspiration ให้เราสร้าง original material ผลงานที่เป็นของเรางั้นอัลบั้มแรกนี่พี่เบิร์ดแต่งกี่เพลงก็ครึ่งๆนะเพราะตอนนั้นมีพี่คนนึงที่อยู่ด้วยคือชื่อพี่ติ่งร่วมแต่งเบิร์ดถ้าแบ่งเป็นเบิร์ดกับฮาร์ดเนี่ยในแต่ละอัลบั้มในช่วงแรกๆเนี่ยจะมีเบิร์ดกับฮาร์ดเนี่ยน่าจะเบิร์ด 40% ฮาร์ด 40% และอีก 20% เป็นคนอื่นคนอื่นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงรักสมหวังรักเศร้ารักอกหักมาจากไหนบ้างอ่ะพี่คนเราเนี่ยมันก็แต่งเพลงมันก็มาจาก
ชีวิตจริงมันชีวิตจริงแหละเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพอเราถ้าเราแต่งเพลงไปจีบสาวเนี่ยนะมันก็จะอาจจะเต็มไปด้วยเพลงที่มันเค้าเรียกอะไรล่ะมันก็เต็มไปด้วยเพลงที่รักแบบหวานฉ่ําถ้าสังเกตเบิร์ดกับฮาร์ดส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นเพลงผิดหวังทั้งนั้นเลยก็นี่ไงแต่พี่เป็นคนบอกเองว่าพี่ฮาร์ดเนี่ยหัวกระไดไม่แห้งแล้วพี่แต่งเพลงยังไงให้อกหักคืออย่างงี้สําหรับเพลงแรกที่พี่ฮาร์ดแต่งให้กับแฟนเนี่ยเป็นแฟนที่พี่ฮาร์ดรักคนแรกเลยนะเรื่องนี้กูเล่าก็กูเล่าแล้วจะมันกับมึงพี่เผามันแล้วกันคืออย่างงี้เอาเลยเจอคืออย่างงี้เพลงที่พี่ฮาร์ดแต่งเนี่ยนะฮะใช่ไหมฮะชื่อเพลงซูซันโจนซูซันโจนเนี่ยมีตัวตนจริงพี่ก็เคยเจอนะพี่เคยเจอซูเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเยอรมันอะไรเงี้ย yeah she's very cute สวยผมสั้นแต่ประเด็นคือว่าในตอนนั้นน่ะพี่ฮาร์ดเนี่ยอยู่ปี1ที่ UCLA เนี่ยนะพี่อยู่ปี2ซูเนี่ยน่าจะอยู่ปี3อายุมากกว่าเขาเองเนี่ยก็ต้องมาอยู่ที่ดอมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องมาอยู่ที่ดอมเดียวกับพี่ฮาร์ดประเด็นคือว่าคราวเนี้ยเขาเองมาเนี่ยนะเขาเองเนี่ยมีผัวแล้วที่อยู่ที่ออกซ์นาเขามีสามีแล้วเรื่องจริงเรื่องว่าสามีหรือแฟนเขาเลยคุ้มมั่นพออยู่ด้วยกันเนี่ยพี่ฮาร์ดก็จะแบบ this is the song I sing for you tonight ใช่ป่ะแต่งเพลงให้เขาเป็นเพลงแบบเป็นเพลงเทิดทูนเขาเดี๋ยวก่อนนะแล้วตอนนั้นรู้ว่าแม่เขามีคู่มั่นแล้วเขาก็บอกเขามีแฟนแล้วคือตอนนั้นจะเอาชนะก็เขาบอกเป็นแค่แฟนว่าที่สมัยโบยตอนนั้นจะเอาชนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นในทีเคนึกนะทุกที่ UCLA เนี่ยมันเรียนเป็นควอเตอร์คือ10อาทิตย์เพราะฉะนั้นทุกๆ10อาทิตย์เนี่ยเขาจะไปไหนเขาต้องกลับไปหาผัวเขาพอกลับไปหาผัวก็กลับไปหาแฟนเขาใช่ไหมล่ะคราวนี้พอกลับไปก็ลืมแล้วยายเจ้าเอ๋ยพอเขากลับมาอีกทีใช่ไหมเพราะต้องเรียนต่อไงก็ Happy Birthday Baby พอกลับไปเนี่ยโอ้ซูซานจอน You had to break my heart พอกลับมาก็ดีใจกลับไปดีก็Oh, you may be right about me, baby. นี่แสดงว่าทุกเพลงที่พี่ฮาร์ดแต่งอัลบั้มแรกมาจากซูซานโจนถูกต้องซูซานโจนเป็น main inspiration ยกเว้นเพลงหนึ่งชื่อเพลงรักนอกใจอันนี้แต่งให้กับผู้หญิงคนไทยชื่อพิงค์แล้วเดี๋ยวกันพิงค์มาจากไหนกับซูซานโจนคือพิงค์ in between นะมันเจอใครมันก็ชอบไปหมดในสมัยนั้นพิงค์นี่เป็นเพื่อนคนไทยนะเป็นเพื่อนโจ๋จำแล้วตอนนั้นเขามีแฟนอยู่ชื่อแฟนเขาชื่อทอสนะถ้าจำไม่ผิดนะพี่ฮาร์ดกับพิงค์เนี่ยเราก็สนิทกันคือถูกคอกันอ่ะพี่ฮาร์ดก็ได้แต่งเพลงให้กับพิงค์โดยมีพี่ติ่งอมรศักดิ์อุณหนันคนที่แต่งเพลงคู่หูเบิร์ดอ่ะช่วยแต่งต่อจนจบเพลงอะไรพี่รักนอกใจใครๆก็รู้ว่าคุณมีแฟนแอบเดินนักหนามันเป็นเรื่องจริงเลยใครๆก็รู้ก็คือใครๆก็รู้ว่าพิงค์เองมีแฟนแล้วใครๆก็รู้ว่าผมก็มีแฟนเหมือนแม้นดังคุณเอาอย่างงั้นผมถามในมุมอีกมุมนึงว่าแล้วถ้าเกิดเรามีความสุขอยู่เรายังแต่งเพลงเศร้าได้ไหมพี่ฮัทมองย้อนกลับไปนะ hindsight เนี่ยมองย้อนกลับไปพี่ฮัทรู้สึกเลยว่าช่วงเวลาที่เราเป็นวัยรุ่นช่วงเวลาที่เราไม่ค่อยรู้อะไรลึกซึ้ง มันช่างเป็นช่วงเวลาที่แบบดีมากคืออะไรที่มาสัมผัสกับอารมณ์เรามากระทบเราเนี่ยมันสามารถพรั่งพรูออกมาเป็นเพลงเป็นทำนองเป็นอักษรได้เลยซึ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งเรายิ่งผ่านชีวิตมาเยอะเท่าไหร่เนี่ยไอความเซนซิทีฟไอความอ่อนไหวกับอารมณ์เนี่ยมันน้อยลงมันน้อยลงมันเรากล้านขึ้นอ่ะเราเสียดายฮะพี่ฮัทเสียดายฉะนั้นพี่ฮัทสังเกตแต่ละคนเนี่ยช่วงเวลา productive ช่วงเวลาที่มีผลผลิตออกมามากเนี่ยทางด้านอาร์ตทางด้านศิลปะเนี่ยมันจะมีเป็นแค่ช่วงหนึ่งของชีวิตเข้าใจเนาะพี่ผมถามได้ไหมอัลบั้มแรกอ่ะเอาจริงตอนนั้นอ่ะเพลงไหนดังที่สุดไม่บัฟกันเองนะเอาแต่แค่อยากรู้ว่าเพลงที่ดังที่สุดดังสุดน่าจะไม่ลืมไม่ลืมดังสุดรองลงมาคือลืมถ้าพี่ฮัทถ้าพี่ฮัทฟันธงนะแล้วพี่เบิร์ดว่าไงจริงๆเหมือนกันแล้วครับผมแต่มันต้องเซอร์ไพรส์สิ่งนี้มากกว่าช่วงหลังๆเนี่ยนะฮะพอไปร้องเพลงเนี่ยเพลงบางเพลงที่เรารู้สึกว่ามันไม่ดังอ่ะอย่างเพลงเพ้ออย่างเงี้ยพี่พอร้องแล้วคนรู้จักแล้วก็ชอบเยอะมากเลยอยากจะรู้ใจทำไมรู้จักเพลงนี้ได้แต่เพ้อไปด้วยใจเรียกหาแรกที่พบเพียงสบตาก็หลงรักเหมือนดังว่าจะขาดใจบอกได้เลยว่าทั้งเสียงและฝีมือไม่ตกเลยนะครับพี่ชายผมทั้งสองคนขอบคุณครับนี่แหละมันมีบางเพลงที่แบบว่าไอ้เพลงดังเนี่ยมันก็เป็นเพลงที่แบบทุกคนรู้จักอยู่แล้วแต่ชุดนั้นน่ะบางเพลงที่แบบเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจเลยว่าเพลงนี้มันก็เป็นอัลบั้มฟิลเลอร์อัลบั้มฟิลเลอร์
คนชอบเอาง่ายๆเลยอย่างอัลบั้มที่3ของเบิร์ดกับฮาร์ดเนี่ยเพลงฝนเนี่ยเบิร์ดกับฮาร์ดไม่ได้ตั้งใจเลยว่ามันจะเป็นเพลงดังอยากจะลืมใครสักคนชอบเพลงนี้ชอบเมื่อหยาดฝนพรางพรมพริ้วมาสายน้ำที่ร่วงลงหล่นปนคล้าหยาดน้ำตากลับไปคิดถึงคราแรกที่เราพบกันทำไมเพลงนี้พี่คิดว่าไม่ดังเราไม่ใช่ไม่คิดว่าไม่ดังเราไม่ได้ใส่ใจมันเราเป็นเราแต่งขึ้นเราแต่งขึ้นมาพี่ฮาร์ดพี่เบิร์ดแต่งทำนองพี่แดงเพื่อนรุ่นพี่จักรีศรีวลีแต่งเนื้อแล้วเราก็บันทึกเสียงแล้วเราก็ชุดนั้นน่ะชื่อชุดที่สามชื่อชุดจากกันมานานเราคิดว่าเพลงจากกันมานานเนี่ยน่าจะดังนั่นแหละจากกันมานานแสนนานแสนนานผมฟังเล่นกีตาร์อีกนิดจากกันมานานแสนนานแสนนานเพลงนี้ดังอ่ะแต่ว่าเราเราโปรโมทไม่ดังเท่าเพลงบริษัทโปรโมทเพลงนี้เบิร์ดกับฮาร์ดก็คอนเซนต์เห็นด้วยว่าน่าจะโปรโมทเพลงนี้นะแต่ปรากฏว่าดีเจเนี่ยไปเปิดเอา2เพลงก็คือเพลงฝนนะดีเจเปิดเองนะฝนกับเพลงรอรักรักแท้ที่เกิดขึ้นมาเพลงนี้มันกลายมาเป็นมาถูก cover over and over จนถึงทุกวันนี้ก็จนหลังนี่พี่เกน้องๆเนี่ยมีคนแบบว่าพอเราร้องขึ้นมาเนี่ยโอ้พี่ร้องเพลงของ Squeeze Animal เหรอใช่เอ้าแต่ต้องบอกว่าผมดีนะดีผมชอบวินผมชอบ Squeeze Animal ผมว่าก็ทำได้ดีแต่แน่นอนไม่มีอะไรที่ดีเท่ากับ Original แต่ในฐานะของวินเขาก็ทำได้ออกมาอีกแนวหนึ่งแต่นั่นแหละมันทำแล้วพี่ต้องขอบคุณเขาแล้วขอบคุณทุกๆคนที่เอาเพลงเราไป cover เพราะมันทำให้เพลงอ่ะพี่เคมันไม่ตายมันยังมีชีวิตต่อไปจริงไหมล่ะใช่ใช่พี่อย่างนี้ทำงานด้วยกันร้องเพลงด้วยกันมา30ปีถูกไหมเกือบ40ปีเกือบ40ปีพี่เบิร์ดพี่ฮัทเจอกันปี2526ฉะนั้นปีหน้า2566จะครบมิตรภาพ40ปี40ปีเหรอเออก็ I met you in 1983ตอนนี้จริงๆ30ปีมีไปนั้น10ปีมี20ก็มี30ก็มีมันต้องมีพี่ก็คงจะแต่ว่าเล่าเรื่องนี่แหละแล้วก็ส่งข้อความไปให้คุณอ้อกับซูซันโจนจริงๆเพลงเหล่านี้นะฮะมันมีหลายเพลงพูดถึงเพลงนะพอเราพูดถึงเพลงการแต่งเพลงนะมีอันนึงเนี่ยที่พี่ฮาจะรู้พี่ชอบคือว่าพี่แต่งขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นน่ะพี่ทำงานอยู่ที่ฟิล์มสีฟูจิแล้วก็ชอบ AE คนนึงอ่ะนะฮะ AE ที่เข้ามาก็อยู่เดนซึยังรูบิแคมดีวันชื่อจารุวันบอกเลยเดี๋ยวก่อนนะคือพี่ทั้งคู่รู้ทุกคนในชีวิตที่ผ่านเข้ามาเลยเหรอ almost เดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตอย่างนี้ถามว่าพี่ทั้งคู่คือใช้คำว่าเพื่อนรักได้ไหมได้สิเป็นเราเป็นทั้งคู่กรรมและคู่เวรเพราะเบิร์ดเขาเชื่อว่าสมัยก่อนชาติที่แล้วเนี่ยพี่กับเขาเกิดเป็นฝาแฝดแล้วพี่อ่ะเป็นแฝดที่ไปฆ่าเขาเลยมึงคงอายศรีธนชัยเยอะไปหน่อยในความเป็นเพื่อนกันนะคนมักจะถามอะฮะพี่เคบอกว่าคนเราที่รู้จักกันมานานเนี่ยและเป็นเพื่อนกันมานานเนี่ยมันโหถูกใจกันยังไงหรือมันถึงจะเป็นเพื่อนกันได้ถึงนานขนาดนี้พี่จะพูดอยู่เสมอว่าจริงๆแล้วคนเราคบกันนะแล้วพี่เคคิดดูดีๆนะคนเราคบกันได้นานๆจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้คบกันด้วยแค่ความดีซึ่งกันและกันหรอกเพราะว่าเรื่องดีอ่ะพี่เคเรามีเพื่อนอ่ะมันก็รับได้หมดละเรื่องดีนึกออกไหมแต่จริงๆแล้วคนเราที่คบกันได้นานๆเนี่ยมันต้องมาจากการที่เรามองข้ามบางอย่างในอีกคนนึงอ่ะที่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบหรือไม่พอใจมันต้องสามารถแบบ accept บางอย่างในตัวของเพื่อนเราได้ที่จริงๆแล้วมันไม่ถูกใจเราเสมอ so actually ในการที่อยู่ในนานๆเนี่ยคือการที่จริงๆแล้วสามารถให้อภัยแล้วก็มองข้ามไปในจุดที่มันเป็นจุดบอดของแต่ละคนเกิดอะไรขึ้นกับ AE คนนั้นเขาแต่งเพลงนึงเขาแต่งเพลงนึงเพลงอะไรพี่คือเพลงนี้นะฮะเป็นเพลงที่แบบพี่ต้องเข้าใจนะพี่อยู่ที่พี่เป็น product manager ของฟูจิโอเคเขาดินึกภาพอยู่พี่อยากจะแต่งให้ฟูจิอยากจะแต่งให้เขาโดยที่เขารู้แค่คนเดียวว่าเราแต่งให้เขาเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นแบบ you know อะไรดีนะคริสตินมาริอาโอซูซันโจอ้าวแล้วตอนนั้นคือเพลงชื่อเพลง More and More ลองฟังดิ Just the way you are Just the way you talkJust the way you say hello to me All the time you smile All the things you say
All the time you laugh and shy away บอกเคล็ดลับแล้วเขาแล้วเขาถ้าเอาอักษรตัวแรกของทุกๆประโยคอะเรียงลงมามันจะชื่อว่าจารุวันเฮ้ย just the way you talk all the time you smile A ใช่ไหมแล้วก็Right here in right here in R J A R แล้วก็ U unbelievable แล้วเขารู้ไหมก็ตอนหลังนี่แต่เนี่ยคือเป็นคลายแม็กมากพี่ก็แบบพยายามจะเขียนเนี่ยเนื้อเพลงเดี๋ยวไปให้เขาแล้วก็พยายามเขียนในอักษรตัวแรกอ่ะให้มันใหญ่ใหญ่แล้วก็เรียงเรียงกันเรียงกันนะให้ให้เขาเห็นเพราะได้เห็นเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนว่า J A R อยู่ไหมใครไปเขาก็แบบก๊อปปี้ดีมากเลยนะคะก็ปีดีมากเลยเขาเป็นเขาเป็นคือแทนให้จะบอกขอบคุณมากเลยค่ะมันดูแบบซึ้งจังเลยเนี่ยเขาคงจะแบบพูดได้แค่ว่ามันเป็นก็คือเขาเป็นคนโฆษณาไงสุดจริงไหมล่ะรัชรุวันคุณรู้ว่าเพลงเมื่อกี้แต่งให้เขารู้รู้รู้ถ้าเขาดูอยู่ตอนนี้เขาคงเขินนะเขาดูอยู่ตอนนี้อยากจะบอกอะไรเขากล้องนี้เลยพี่ไม่ได้เจอแล้วนานน่าจะทักทายกันมาเลยไม่ชื่อเล่นชื่ออะไรนะชื่อก็จะบอกว่าชื่อพี่ทั้งสองคนเนี่ยสนุกมากเลยเขาเรียกใช้ชีวิตที่คุ้มมากมากแล้วแต่เราได้พักสักครู่เดียวนะมีอีกหนึ่งเรื่องราวกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับการจะส่งดาวเทียมแต่ละดวงขึ้นไปใช้งานในห้วงอวกาศนั้นเนี่ยมันต้องผ่านขั้นตอนแล้วก็ระเบียบข้อบังคับต่างๆมากมายเพื่อได้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมมานะครับแต่ในกรณีเนี่ยถ้าได้สิทธินั้นมาแล้วเนี่ยแต่กลับไม่ส่งดาวเทียมขึ้นไปใช้งานตามกรอบเงื่อนไขจะเกิดผลกระทบอะไรขึ้นบ้างไปฟังคำตอบกันครับทำไมเรื่องสิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมจึงสำคัญสิทธิดังกล่าวนั้นเนี่ยเราได้รับภายใต้เงื่อนไขที่ว่าหากเราได้รับสิทธินั้นแล้วเนี่ยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องสร้างแล้วก็ส่งดาวเทียมจริงเข้าสู่วงโคจรนะครับภายในระยะเวลาที่กำหนดทางต่างประเทศนะครับที่เขาอยากที่จะส่งดาวเทียมไปณตำแหน่งนั้นเช่นเดียวกันเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องจาก ITU ได้ว่านะครับในเมื่อประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถส่งได้จริงเขาก็อยากที่จะได้รับสิทธิตรงนั้นด้วยเช่นกันการประมูลดาวเทียมที่จะเกิดขึ้นจะส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างไรข้อดีประการแรกเลยแน่นอนเราสามารถที่จะประเทศไทยสามารถที่จะรักษาสิทธินั้นได้เพราะเนื่องจากว่ามีคนส่งดาวเทียมขึ้นไปใช้งานจริงกับประการที่สองคือเนื่องจากว่าเทคโนโลยีดาวเทียมก็เป็นเทคโนโลยีที่มีวิวัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆเพราะนั้นถ้าเกิดเรามีการส่งดาวเทียมด้วยเทคโนโลยีใหม่ขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะครับประชาชนคนไทยเองก็จะได้รับบริการที่ดีที่ทันสมัยขึ้นนะครับจากผลของการประมูลดังกล่าวครับหากการประมูลถูกยืดออกไปเรื่อยๆจะส่งผลอย่างไรอันที่หนึ่งหากมีการยืดเยื้อไปก็อย่างที่ได้กล่าวนะครับเราก็จะไม่สามารถที่จะสร้างหรือส่งดาวเทียมขึ้นไปนะครับนี้หากมีการยืดเยื้อไปมากๆนะครับประเทศอื่นเขาอยากอย่างเช่นณตำแหน่งนั้นประเทศอื่นอยากมาใช้เงี้ยแล้วเรายังไม่สามารถคอมมิตหรือรับรองกับทาง ITU ได้เราก็อาจจะถูกรอนสิทธิ์หรือยืดสิทธิ์นั้นได้นะครับอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงดังกล่าวนะครับถ้าคนไทยเสียสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมไปจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นประการแรกคือมันก็เหมือนกับว่าทำให้เรานะครับรัฐไม่สามารถรักษาสิทธินี้ได้ตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติแล้วเนี่ยนะครับหากเราเสียสิทธิในปีนี้เราก็อาจจะไม่สามารถที่จะยิงดาวเทียมได้เลยแม้ว่าจะมาคิดว่าปีหน้าปีนู้นมีความพร้อมอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการเสียโอกาสนะครับต่อประเทศไทยนะครับรวมทั้งประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากครับแนวโน้มของดาวเทียมไทยจะไปในทิศทางไหนและอยากให้เป็นอย่างไรเป็นหน้าที่นะครับตามที่กฎหมายนั้นได้กำหนดนะครับเพราะนั้นกสทช.เองก็จะต้องทำหน้าที่นี้อย่างดีที่สุดนะครับก็คือจะต้องรักษาสิทธิ์ดังกล่าวนะครับแล้วก็ในการมอบสิทธิให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งรวมทั้งบริษัทใดบริษัทหนึ่งมาใช้สิทธิของประเทศไทยเนี่ยเราก็จะต้องทำหน้าที่ในการอนุญาตด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมนะครับเพื่อให้เห็นแก่ประโยชน์ต่อประเทศชาติและก็ประชาชนมากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่กสทช.จะต้องดำเนินการนะครับไว้ซึ่งการรักษาสิทธิดังกล่าวนะครับและทั้งหมดนี้แล้วคือประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่เกิดขึ้นกับดาวเทียมไทยจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าหลังการประมูลเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยทิศทางของดาวเทียมไทยจะเป็นยังไงบ้างแต่ที่แน่ๆสำหรับผู้ใช้บริการอย่างพวกเราทุกคนเลยนะอยากจะเห็นดาวเทียมไทยถูกพัฒนาขึ้นไปไกลและใช้งานได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดด้วยเช่นกันครับช่วงหน้ากลับมาเบรกสุดท้ายของรายการพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดมีโชว์พิเศษมาฝากกันด้วยครับ
เรื่องจริง Night Life มันมีความผูกพันเพราะว่าที่มันสงบมันเงียบสบายมันก็มีจัดสรรที่สุขมีความสุขตาทั้งผูกพันไงยังไม่อยากกลับบ้านเนี่ยตอนนี้เมื่อเสร็จอะไรเรียบร้อยเราก็จะกลับบ้านให้เขาหาคนใหม่แล้วก่อนนะเพราะตาผูกพันที่นี่ไปก็จะมาจริงที่นี่นะก็จะมาเยี่ยมเรื่อยเพราะเรารักที่นี่มันเงียบมันเงียบนะอยู่กับพี่กับน้องถึงท่านจะตายไปแล้วมันก็มีความผูกพันกันทำให้คนนั้นมาคนนี้บ้างนะมันก็คุ้นเคยกันก็คิดถึงกันนั่นแหละตาคิดอย่างนั้นนะที่อยู่ได้นอกจากสถานที่และผู้คนที่มาร่วมทำพิธีกรรมตามความเชื่อทางศาสนาแล้วมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณตาประเสริฐยังคงผูกพันกับสุสานแห่งนี้และมีความทรงจำที่ฝังลึกต่างไปจากคนทั่วไปก็คือภรรยาสุดที่รักซึ่งช่วงหนึ่งของชีวิตของคนทั้งสองได้อยู่เคียงคู่กันดูแลกันมาภายในสถานที่แห่งนี้กว่า20ปีหลังจากที่ภรรยาได้จากคุณตาประเสริฐไปทุกวันนี้ความรักความผูกพันและการกระทำระหว่างทั้งสองก็ยังคงปฏิบัติต่อกันเหมือนเดิมไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตราบที่ยังมีลมหายใจเดี๋ยวนี้ไม่ร้องไห้เหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อน5เดือนยังร้องเหมือนเด็กอ่ะคิดถึงแกคิดถึงมากเลยถึงจะไม่มีเนื้อหนังแล้วแต่แกร่างแกก็ยังอยู่ที่นี่ระลึกถึงเมื่อแกยังมีชีวิตอยู่สำหรับคุณตาประเสริฐแล้วสุสานแห่งนี้อาจมีความหมายเป็นไปได้มากกว่าที่ฝังศพสำหรับคนทั่วไปแต่การออกมาใช้ชีวิตเพียงลำพังอยู่ในพื้นที่ของสุสานแห่งนี้สำหรับผู้สูงอายุย่อมเสี่ยงต่อความปลอดภัยโดยเฉพาะเมื่อเร็วๆนี้ได้มีคนร้ายบุกเข้ามารื้อค้นทรัพย์สินภายในบ้านพักซึ่งของสิ่งหนึ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจที่คุณตาประเสริฐรักและก็หวงแหนดั่งชีวิตถูกขโมยรายนี้ได้ลักเอาไปก็รถซาเล้งเนี่ยเมื่อก่อนเราทำงานอยู่เรื่อยซื้อของเก่าไงเวลาไปขายยายก็ต้องนั่งไปด้วยเราก็เป็นคนขับอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเรามาทำงานสุสานก็ยังพายายไปหาหมอด้วยไปรักษาแผลที่แกเป็นมะเร็งนะไปเรื่อยจนชาวบ้านเนี่ยเขาเห็นจำได้เลยมาเนี่ยยายก็ตาไปโรงพยาบาลเนี่ยตำรวจจำได้หมดนี่เป็นข้อผูกพันนึกถึงว่าซาเล้งคันนี้มีประโยชน์ที่เอายายไปได้ตาถึงรักมันมากคิดถึงต้องขอบคุณเจ้าพนักงานนะตำรวจที่นี่ทำงานโอ้โหเอาจริงเอาจังนะจับได้วันนั้นก็เอาของมาให้วันนั้นเลยนี่ต้องขอบใจเจ้าพนักงานทุกคนนะเขาช่วยกันจริงๆการอยู่เฝ้าสุสานเพียงลำพังแบบนี้อาจเป็นความเสี่ยงในสายตาของคนทั่วไปแต่สำหรับคุณตาประเสริฐกลับมองว่าความรักความผูกพันความทรงจำรวมทั้งความหลังที่เคยเกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้มันช่างคุ้มค่าและทำให้การใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายของเขามีความสุขมากที่สุดเลยครับถ้ามีศพมามีคนมามันก็สนุกไปได้คุยกันหลายคนทักกันพี่ๆน้องๆ นะเลยเห็นพี่น้องมายิ้มแย้มแจ่มใสอ้าวตายังอยู่นะอยู่ไปนานๆนะอีกสัก10ปี20ปีบางคนบอกสัก100ปีนู่นน่ะมันเป็นเรื่องที่เราสนุกในใจของเราอ่ะเนาะพี่น้องเราอ่ะเนาะให้กำลังใจเรื่องจริง Night Lifeรักแท้จะเกิดขึ้นมามีดวงใจของเธอรับรู้ก็แค่ตัวเองไม่อาจบอกกลัวเกิดเสียใจตัวเธอจะตอบได้ไหมว่าใจของเธอรักใครไม่อยากไม่มากใช่ไหมใจฉันมันเรียกร้องมาจากความรักที่แห้งเราเก็บเธอไว้ในหัวใจ
ใจจนกว่าที่เธอซึ้งและเข้าใจอยากบอกให้รู้เธอผู้เดียวดู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 ลา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 จาราจาอยากจะลืมใครสักคนใครสักคนเมื่อหยาดฝนพรางพร่ำพริ้วมาสายน้ำที่ร่วงหล่นปนเคล้าหยาดน้ำตาไปคิดถึงคราที่เธอลาฉันไปที่เธอลาฉันไปที่เธอลาฉันไปฉันคือคู่ยามเธอพลังจะคอยเป็นพลังสร้างความหวังนั้นไว้ขอเธอจงตระหนักที่รักอย่าร้องไห้ตราบที่สองหัวใจนี่ไงยังสู้อยู่คู่เคียงกันจะเป็นผู้คุ้มครองตักเตือนดังเช่นเพื่อนผู้หวังดีว่ามันกลัวทั้งหลายที่มีบอกฉันสิบอกมาหากวันใดพบเจอใครทำเกินจงรู้ว่าโอ้โอ้โอ้ควันตาสบลงมาบนบ่าฉันว้าวควันตาสบลงมาบนบ่าฉันกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการของเรานะครับแน่นอนอยู่กับคู่ดูโอสุดอมตะของเราไม่ว่ายุคสมัยจะผ่านไปกี่ปีเนี่ยเพลงของพี่ๆทั้งสองก็ยังคงทำงานเรื่อยไปผมเป็นดีเจยังมีคนขอมาเปิดเพลงพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดอยู่เลยนะฮะอนาคตแฟนเพลงเนี่ยจะมีโอกาสได้ติดตามผลงานใหม่ๆไหมพี่ฮัทพี่เบิร์ดยังอยากทำเพลงใหม่ไหมหรือว่าเพลงเดิมของเรามันก็เวิร์กอยู่แล้วจริงแล้วเพลงใหม่ๆคือเอาเป็นว่าแฟนเพลงเราแล้วกันนะพี่ว่าพอเขาเจอเราเนี่ยเขาก็อยากที่จะฟังเพลงเก่าเพื่อมันจะทำให้เขารู้สึกว่าในวันนั้นน่ะที่เขาฟังเพลงเนี้ยมันมีความหมายมากนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราแต่งเพลงใหม่ขึ้นมาได้ไหมก็น่าจะได้แหละฮะแต่ว่าจริงๆแล้วณวันนี้พี่มีความรู้สึกว่าร้องเพลงเก่าๆที่ให้กับคนที่เขาอยากจะฟังเนี่ยมันมีความหมายในสายตาเขามากกว่าเรายังมีความสุขกับเพลงของเราอยู่เอาอย่างนี้ในฐานะที่พี่ฮาร์ดเป็นคนเล่นกีตาร์เก่งกว่า นะในฐานะดนตรีแนะนำน้องใหม่หน่อยศิลปินที่กำลังอัพคัมมิ่งที่กำลังอยากจะเป็นซัมบอดี้ในวงการเพลงของเราพี่มาเส้นทางยังไงอยู่ยังไงถึงอยู่ได้นานขนาดนี้พี่ฮาร์ดต้องขอบคุณสิ่งที่ทั้งเบิร์ดทั้งฮาร์ดแล้วก็คนที่ร่วมงานกับเราในยุคนั้นเนี่ยทำให้เมื่อเกือบ40ปีก่อนเนี่ยพี่ฮาร์ดพี่เบิร์ดได้ออกเทปอันนี้จริงๆนะเราต้องขอบคุณคนเหล่านั้นเลยทั้ง I have to thank you นะต้องขอบคุณเองขอบคุณผลงานที่เราได้สร้างไว้ที่เราเนี่ยวัย19 20ที่เองกับข้าอยู่ตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้ผ่านไปโดยที่ไม่ได้ทำอะไรแล้วไอ้จุดนั้นแล้วมันกลับไปไม่ได้นะน้องพีเคมันกลับไปไม่ได้มันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่พี่ฮาร์ดกับพี่เบิร์ดได้ทำในสิ่งที่ทำแล้วสุดท้ายมันก็ it stood the test of time จนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีคนพูดถึงมันอยู่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสอย่างผมกับเบิร์ดนะฮะฉะนั้นสิ่งที่พี่ฮาร์ดจะแนะนำน้องๆได้นี่ก็คือว่าน้องๆอย่าไปคาดหวังอะไรมาก just do it ทำไปเถอะแล้วว่าอย่างนะฮาร์ดคือว่าถ้าจะแนะนำน้องๆเนี่ยคือถ้าเราเองตอนเด็กๆเนี่ยเราอยากจะทำไปเพื่อที่จะจริงๆแล้วความต้องการการทำนั้นๆน่ะมันน่าจะสุขจากการที่ได้แค่ทำมัน just doing it เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าแล้วอย่าไปกลัวมันนะฮะแล้วอย่าไปกลัวว่าจริงๆเราจะ fail หรืออย่าไปกลัวว่าคนจะไม่ชอบพี่กับพี่ฮาร์ดแต่งเพลงกันมาเยอะมากเลยแต่ว่าบางเพลงเนี่ยถึงแม้คนไม่ชอบอ่ะ
เราชอบแล้วมันก็เป็นเพลงที่อยู่กับเราไปมันเป็นความทรงจำของเราเองต้องอย่าลืมนะครับว่าตอนที่เบิร์ดกับฮาร์ทออกเทปครั้งแรกในปี2528เนี่ยเราก็เป็นแค่นักร้องคู่หนึ่งที่มาประดับวงการแค่นั้นเองทุกอย่างเนี่ยเวลาเท่านั้นเป็นเครื่องพิสูจน์พี่ฮาร์ทกับพี่เบิร์ดไม่เคยรู้เลยว่าวันหนึ่งเพลงรอรักวันหนึ่งเพลงฝนวันหนึ่งเพลงลืมเพลงไม่ลืมเนี่ยจะเป็นอมตะแต่พี่ฮาร์ทดีใจว่าเบิร์ดกับฮาร์ทได้ทำมันไว้เมื่อเกือบ40ปีที่แล้วพี่นะตอนนี้อยากขายของอะไรกล้อง3ของพี่เลยครับเราคงบอกว่าถ้ามีเวลาว่างนะครับผมในวันอาทิตย์นะครับผมตอนทุ่มถึง3ทุ่มเนี่ยอย่าลืมเข้ามาในเพจของ Bird Heart YouTube หรือว่าในแฟนไอ้ Facebook ก็ได้ครับมาดู Sunday Night Live แล้วก็มาดูนะฮะนักร้องเก่าๆแก่ๆ2คนเนี่ยชวนเพื่อนๆมาคุยมาร้องเพลงให้ฟังกันว่างๆก็ไปเที่ยวด้วยกันครับผมใน Music Journey เดี๋ยวครั้งต่อไปไปที่ไหนเดี๋ยวตามในเพจได้ครับเรื่องจริงนะของดาวนะครับขอบคุณพี่เบิร์ดและพี่ฮาร์ทมากๆเลยครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราในค่ำคืนนี้ได้ฟังทั้งเพลงสดเพลงอมตะทั้งหมดเลยอย่างน้อยก็ทำให้หายคิดถึงกันในค่ำคืนนี้เรื่องจริงนะไลฟ์อยากให้ทุกคนนี่นอนฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ